ตอนนี้สถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแล้วความเชื่อมั่นเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ต้องแปลกใจฮะฝ่ายต่อต้านที่สั่งงานจากดูไบก็ใช้หลักคิดเดิมวิธีเดิมนะครับด้วยการให้คนเดินทางออกมาขับไล่นะให้หัวคะแนนไประดมคนออกมาทำการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับไม่ว่าจะลงพื้นที่ไปที่ไหนก็จะไล่พลเอกประยุทธ์หลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในปี2552และปี2553ไปไล่ที่พัทยาจนเกิดการจลาจลนะครับเกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กระทรวงมหาดไทยคราวนั้นก็หนักเลยเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีการจำคุกผู้กระทำความผิดไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจฮะก็คงเป็นเรื่องของความแตกแยกนะครับที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐซึ่งปรากฏว่าล่าสุดฮะเพื่อนของพลเอกประยุทธ์นะครับก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะเป็นประเด็นข่าวมากเลยเรื่องนี้นะครับเป็นไวรัลเลยนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเหตุผลที่เราต้องการจะหาพรรคใหม่เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีนี้ก็ถือว่าย่างปีที่3นะครับเดี๋ยวเวลาอีกปีกว่าๆก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับตั้งแต่วันแรกที่การเลือกตั้งเสร็จนะครับเรานำเสนอพรรคได้พรรคพินาให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยได้มีตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเป็นตัวแทนของภาคใต้จนถึงทุกวันนี้นะภาคเองก็ไม่ได้พินาพวกเรานะครับให้เป็นรัฐมนตรีไม่ต้องว่าการหรอกครับเอาแค่มีช่วยนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อที่จะดูแลภาคใต้ทั้งหมดแต่ไม่ดีประการที่สองเราทำการเมืองเราต้องการสร้างระบบการเมืองที่ถูกต้องผมเรียนถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองมีสาขาพรรคผมถามว่าสาขาพรรคภาคใต้ณวันนี้อยู่ที่ไหนผมเชื่อเหลือเกินว่าในภาคใต้นะครับในภาคใต้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้มา13+1เนี่ยด้วยเหตุผล2เหตุผลคือ คนภาคใต้ต้องการบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกระแสของท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้ส.ส.ในภาคใต้ประการที่สองที่ได้ส.ส.มาเพราะมีระบบการบริหารการจัดการเลือกตั้งเนี่ยที่ดูดีเป็นระบบหน้าที่ใครหน้าที่มันแบ่งกันอย่างถูกต้องก็เลยทำให้เกิดความสำเร็จถึงพูดง่ายๆคุณสุชาติก็เชื่อว่าตัวเองบริหารพร้อมจะลุยกับพลังประชารัฐล่ะคุณศิระใช่ครับก็โทษนะคุณสุชาติต่อเลยครับต่อเลยพวกเราเนี่ยออกจากพลังประชารัฐเนี่ยเราจะไปอยู่กับพรรคเก่าหรือพรรคใหม่เนี่ยเราต้องการพรรคที่สนับสนุนให้ไปสู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปคนอย่างเนี้ยนะไปอยู่บ้านไหนก็บันไลอันนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้โกรธกันก่อนหน้านี้ผมถามว่าจะไปเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยต้องมาเผาบ้านตัวเองเหรอคนในบ้านเขาอยู่กันยังมีความสุขเติมตัวเองเข้ากับคนในบ้านไม่ได้แต่จะไปเนี่ยคุณก็เก็บข้าวของคุณไปนะคุณก็ไปแต่ไม่ใช่จะก่อนไปจะมาเผาบ้านที่เขาอยู่กันมีความสุขนะส่วนตรงเนี้ยสสเขาที่เขาไม่ไปเนี่ยเพราะประชาชนเลือกในนามพรรคประชารัฐพรรคประชารัฐนะครับแล้วก็ได้คุยกันแล้วตัวท่านเนี่ยจะไปก็วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ผมจะเอาใบลาออกจากสมาชิกพรรคเนี่ยให้ท่านเซ็นเลยคือถ้าท่านพันเอกสุชาติคุณศิระบอกว่าถ้าเดินออกไปสบายๆไม่ต้องพูดอะไรยังรักกันเหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าอย่างนี้พรุ่งนี้เอาใบลาออกให้เซ็นได้เลยใช่ไปเลยแล้วก็คือพักไหนจะกล้ารับคนประเภทนี้นะคนเขาเรียกคนพันเนี้ยก่อนจะไปก็เผาบ้านวางยาด่าคนในบ้านแล้วถ้าบ้านใหม่ล่ะผมเตือนบ้านใหม่ที่ท่านผู้การ
ชาติจะไปนะถ้าเป็นพิธีกรรมอย่างนี้แล้วบ้านท่านที่จะสร้างใหม่กันเนี้ยนะอยู่สุขสบายแล้วคนมีคนพันนี้เข้ามาในบ้านคุณเนี้ยคุณก็ต้องระวังแล้วเพราะจะไปเผาบ้านคุณพันเอกสุชาติก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์ฮะเราบอกว่าขนพลังประชารัฐใต้ซบนะพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับของปลัดฉิ่งซึ่งมีข่าวเกิดขึ้นในตอนแรกนะครับยันพรรคใหญ่หัวหน้าพรรคผู้บริหารขายได้เชื่อนายกแฟนคลับเพียบนะครับการเคลื่อนไหวการตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่ของนายชัดชัยพรหมเลิศนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งก็มีการพูดให้สัมภาษณ์นะครับยังจับตาและเริ่มความมีความชัดเจนมากขึ้นพันเอกสุชาติจันโชติกุลนะครับอดีตประธานยุทธศาสตร์ทางภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐและผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐรวมถึงการไปร่วมงานในพรรคใหม่กับพรรคของนายชัดชัยพรหมเลิศซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะซึ่งตอนนี้ก็เกษียณนะครับอายุราชการในเดือนกันยายนตนว่าตนเป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐคนสุดท้ายที่ประกาศชัดเจนแบบลูกทุ่งว่าไม่อยู่กับพลังประชารัฐและพูดคุยกับผู้บริหารเลือกตั้งปี2562ในส่วนของภาคใต้เรื่องนี้นะครับเบื้องต้นมี9คนที่จะไปร่วมงานกับพรรคใหม่เช่นนายทวีสุรบาลอดีตส.ส.ตรังนะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.พัทลุงบางส่วนมีเป็นสว.และมีตำแหน่งทางการเมืองยังไม่ขอเปิดเผยโดยพรรคใหม่ที่จะสังกัดอยู่นั้นก็เป็นไปตามที่มีข่าวที่นายชัดชัยผู้ดำเนินการด้านธุรกิจได้ให้เกิดขึ้นหากขั้นตอนต่างๆแล้วเสร็จก็จะพูดคุยมาร่วมงานด้วยกันและเชื่อว่าผู้ก่อตั้งพรรคใหม่จะรอบคอบในการบริหารเพื่อ นำไปสู่การเลือกตั้งนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งนี้คาดว่าความชัดเจนภายในเดือนตุลาคมส่วนชื่อพรรคใหม่นั้นเบื้องต้นคือพรรคเศรษฐกิจไทยแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะเพื่อนเป็นเพื่อนหรือไม่นะพลเอกสุชาติก็กล่าวว่าเคยคุยกันเมื่อตอนต้นปีนะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันนะครับโดยตนระบุว่าไม่ขออยู่กับพลังประชารัฐแล้วและได้รับคำตอบกลับมาว่าไม่อยู่ก็หาพรรคใหม่สังกัดซึ่งเป็นการพูดคุยกันตามปกติด้วยความเข้าใจและการจะไปอยู่กับพรรคใหม่ตนไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพราะไม่ได้คุยกันมานานแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าการให้ตั้งพรรคใหม่ถูกมองว่าเป็นการแยกการถ่วงดุลของพลังประชารัฐในขณะที่นักการเมืองนะครับเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากนะครับพันเอกสุชาติยอมรับว่าพรรคพลังประชารัฐมีทั้งคนชอบและไม่ชอบคนที่ชอบก็อยู่ในพรรคใหม่นะคนไม่ชอบก็อยู่ในพรรคใหม่ที่ไม่ใช่เป็นพรรคสำรองอย่างที่ตั้งข้อสังเกตถ้าจะดูให้ดีหากมีการแก้ไขธรรมนูญโดยใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบการมีพรรคสำรองใครให้ใครคงทำไม่ได้เพราะถ้าตั้งเป็นพรรคขนาดเล็กก็ตายถ้าเป็นพรรคขนาดกลางก็พอลุ้นนะครับสส55สส50 50นะครับดังนั้นพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่สถานเดียวโดยที่คนเป็นหัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรคจะต้องขายได้เป็นที่ยอมรับเพราะพวกชาวบ้านไม่เชื่อถือก็จบเหมือนกันและจะถึงนะฮะถึงจะมีผลส.ส.สมาชิกในนั้นด้วยก็ตามนะครับเมื่อถามว่าการแสดงว่าพรรคใหม่ที่มีหัวหน้าพรรคและผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของประชาชนพลเอกสุชาติยอมรับว่าต้องเป็นเช่นนั้นนะครับและจากการศึกษาข้อมูลของคนเลือกเขาต้องเชื่อมั่นในตัวบุคลากรนั้นด้วยและต้องมีการบริหารสอดคล้องกับกระแสของคนในพื้นที่นะครับเมื่อถามว่ามีการคาดว่าการว่าคะแนนนิยมของพลังประชารัฐนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่เป็นที่นิยมเหมือนเดิมนะครับจึงมีการตั้งพรรคเตรียมพร้อมไว้พลเอกสุชาติก็บอกว่าไม่จริงถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่พรรคไหนนะพรรคนั้นก็ไปได้ส่วนพรรคใหญ่ยังเคารพนายกรัฐมนตรียังมีแฟนคลับคอยสนับสนุนขณะเดียวกันตนมองว่าการเลือกตั้งคราวหน้าของพลังประชารัฐก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกันและเวลานี้นะครับคนมองตัวนายกรัฐมนตรีไม่ใช่พรรคการเมืองนะครับสำหรับพลเอกสุชาติพล
พันเอกสุชาติเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะเตรียมทหารรุ่น12กับพลเอกประยุทธ์และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐและเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการเลือกตั้งใหญ่นะครับเมื่อเดือนมีนาคม2562ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.นะครับโดยส.ส.ในภาคใต้ได้มา13คนโดยมีรายงานว่าพรรคใหม่ได้รับการสนับสนุนจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและพลเอกประยุทธ์เพื่อทำการถ่วงดุลพรรคพลังประชารัฐทั้งนี้คาดว่าจะมีส.ส.พลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ย้ายไปสังกัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ศิระเจนจากคะนะครับเตือนพรรคใหม่รับพันเอกสุชาติระวังถูกไฟเผาบ้านซ้ำรอยพลังประชารัฐนะครับศิระก็มีการเตือนที่ใครที่จะรับพันเอกสุชาติระวังถูกเผาบ้านลั่นต้องลาออกจากพรรคถ้ายังนิ่งจะเอาใบลาออกไปให้เซ็นที่สงขลาเปรียบส.ส.กรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อยกว่าภาคใต้นะครับแต่ไม่เคยเรียกร้องตำแหน่งแต่อย่างใดในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ถูกมองว่าเกิดความขัดแย้งกันพลเอกประยุทธ์ก็ไปตั้งพรรคพรรคนึงนะพลเอกประวิตรก็ไปตั้งพรรคพรรคนึงนะครับพลเอกสุชาติพันเอกสุชาติซึ่งเป็นเพื่อนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์อยู่พรรคไหนเขาก็จะอยู่พรรคนั้นตอนนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นคานอำนาจกันเองนะครับระหว่างพลังประชารัฐไฟกันเองนะครับจัดหนักกันเองระหว่างพลังประชารัฐพรรครัฐบาลที่กำลังเกิดความแตกแยกกันเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้ก็มีการจัดนะฮะตึกว่าจะรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับที่ปรากฏว่ามีการเกษียณอายุราชการของข้าราชการซึ่งก็มีทั้งปลัดฉิ่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีโอกาสจะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพิ่มมีตำแหน่งเพิ่มตอนนี้เหตุการณ์ความขัดแย้งที่ถูกมองและถูกขยายความจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากหลักของมันก่อนนะเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูนะครับที่เริ่มต้นจากนะฮะเกมนี้นะครับมี2กลยุทธ์สำคัญคือกลยุทธ์ที่3นะครับที่เรียกว่าไส้ศึกและกลยุทธ์ที่33ที่ชื่อว่ายืมดาบฆ่าคนตอนนี้มันกำลังเข้าสู่กระบวนการยืมดาบฆ่าคนสังเกตไหมฮะใครยืมดาบยืมดาบใคร2ฝ่ายกำลังรบกันเองระหว่างภายในระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์นะครับล่าสุดพลเอกประยุทธ์สื่อมวลชนไปถามพลเอกประวิตรขออภัยถามว่านายกคนต่อไปจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ไม่ตอบเรื่องนี้นะครับทำให้สงสัยมันตกลงยังไงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็บอกไม่แตกแยกกันจะอยู่กันจะรักกันจนตายนะครับสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นนะครับกระแสข่าวที่กำลังสร้างความสับสนนะให้กับประชาชนตกลงเนี่ยส.ส.ภาคใต้จะแยกวงหรือเปล่ามีรายงานจากวาสนานานุ่มนะครับบอกว่าไม่มีการแยกวงพลเอกประวิตรโทรศัพท์ไปถามทุกคนเลยทั้ง13คนว่าจะย้ายหรือเปล่าจะย้ายพรรคหรือเปล่าทั้ง13คนยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีการย้ายพรรคนะครับแน่นอนนะครับส่วนพรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นใหม่ของปลัดฉิ่งเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับซึ่งภรรยาก็ค่อนข้างจะมีสตังค์นะครับที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยปลัดก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่ตั้งพรรคการเมืองอะไรทั้งนั้นก็เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรแล้วก็ไม่มีการย้ายอะไรแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเคลียร์กันแต่เกมตอนนี้เนี่ยเราเห็นความที่กำลังเกิดความขัดแย้งที่กำลังมีการประสานกันนะครับซึ่งแน่นอนฮะหลักเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรอย่างผมเรียนย้ำกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูนะครับมีไส้ศึกถึงผมเรียนย้ำถ้าไม่เคลียร์เรื่องไส้ศึกเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่จบนะครับอย่างไรก็ตามนะผมเรียนย้ำนะพูดอยู่เสมอกับหุ้นส่วนนะครับมิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนแห่ไล่จะไร้แผ่นดินอยู่ถ้าสามปอแตกกันนะครับผมย้ำเลยนะฮะสาเหตุหลักๆมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปตอนนี้สถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแล้วความเชื่อมั่นเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ต้องแปลกใจฮะฝ่ายต่อต้านที่สั่งงานจากดูไบก็ใช้หลักคิดเดิมวิธีเดิมนะครับด้วยการให้คนเดินทางออกมาขับไล่นะให้หัวคะแนนไประดมคนออกมาทำการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับไม่ว่าจะลงพื้นที่ไปที่ไหน
ก็จะไล่พลเอกประยุทธ์หลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในปี2552และปี2553ไปไล่ที่พัทยาจนเกิดการจลาจลนะครับเกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กระทรวงมหาดไทยคราวนั้นก็หนักเลยเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีการจำคุกผู้กระทำความผิดไปอย่างน้อย2ปีนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะเกมการเมืองกำลังเข้มงวดขึ้นนะฮะเขาใช้คนแต่น้อยในการแบ่งแยกศัตรูเพราะกำลังหลักในการชุมนุมประท้วงไม่มีจึงใช้กลยุทธ์การก่อกวนเล่นงานพลเอกประยุทธ์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เทียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของไพร่พานด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไพร่พานด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน